ในปีพุทธศักราช2511ได้มีการขุดค้นพบพระพิมพ์ดินเผาพระพุทธรูปจำนวนมากณบริเวณริมห้วยหนองดูนทางทิศเหนือของบ้านหนองงงตำบลนาดูนจวบกระทั่งวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2522ได้ขุดพบประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวมหาสารคามเมื่อมีการขุดค้นพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยตัวสถูปเป็นส่วนที่บรรจุพระอังคารเทียนดอกไม้ตอนคอของสถูปเป็นส่วนที่บรรจุพระอกพระบรมสารีริกธาตุโดยพระอกจะบรรจุพร้อมกัน3ชั้นประกอบด้วยพระอกทองคำซ่อนอยู่ในพระอกเงินพระอกเงินจะซ่อนอยู่ในพระอกทองสำริดทุกพระอกมีฝาปิดมิดชิดภายในพระอกทองคำมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุหนึ่งองค์มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นขนาดเท่าเม็ดข้าวสารหักครึ่งหล่อเลี้ยงไว้ด้วยน้ำมันจันทร์การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุในเขตนครจำปาสีแห่งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีแก่ชาวมหาสารคามจึงได้ร่วมแรงศรัทธาสร้างองค์สถูปเจดีย์องค์ใหญ่ไว้เป็นการถาวรมั่นคงโดยถอดแบบจากสถูปที่ขุดพบเพื่อเป็นปูชนียสถานและสิริมงคลแก่ภูมิภาคนี้โดยก่อสร้างพระบรมธาตุห่างจากจุดที่ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุมาในทำเลที่เป็นเนินสูงณโคกดงเข่งบนเนื้อที่902ไร่และสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้ก่อกำเนิดด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวมหาสารคามหล่อหลอมทุกดวงใจเป็นองค์พระบรมธาตุนาดูนคู่ฟ้านครรามหาสารคามศูนย์รวมใจของชาวพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศด้วยทำเลที่ตั้งเป็นใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการเมืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบถึงปัจจุบันคณะรัฐบาลจึงได้มีคำสั่งให้พระบรมธาตุนาดูนเป็นพุทธมณฑลอีสานเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นับแต่ปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมาเป็นอุอารยธรรมเมืองจำปาเสียเฮาแต่กี่ก่อนมีพุทธสถูปภูนครบรรพบุรุษสาลีลิกธาตุขององค์ไทยนอพุทโธเป็นสายโซศาสนาศาสนาธรรมเอ้ยนะโอ้ยนะบัดนี้ท่านผู้ฟังเอ่ยก็แม่น้ำสิบแม่น้ำยังย่อเป็นแผ่นดินเดียวทางสิบคืนเศร้าคืนยังย่อเป็นข้าวมือคือจังดินแดนกำสาละข้ามมองจุ่มปุ่มดินกระดำน้ำกระซุ่มทุกแก้มหอมละแวกบ้านหลายด้านพัฒนาโอกาสนี่ผู้ข้าสิเว้าถึงถิ่นนาดูนอยู่วางกลางพยากภูมิพิเศษกับว่าปีปทุมเลาะลุ่มเสียวคำสายน้ำ
ใกล้เขตบริเวณนั้นเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านคนยุคเก่าโบราณเพิ่นแปลงเมืองสร้างบ้านปากลักมันหุ่งเจริญทำเหี้ยเกินคือยุคทวารวดียุคลบบุรีตามมาเสิร์ฟเวลาตามบันเดิมดานั้นเมืองนาดูนนี่ละทานเป็นศูนย์กลางอารยธรรมโบราณโดยประยศสลาเต่าเป็นจอดอกนางเมืองน้ำละบือซื้อกระเดื่องนครใหญ่จำปาสีบารมีพันปกคุ้มปกคุ้มสุ่มเย็นละเบิ้งกว้างบ้านหงเฮืองเมืองเลืองเลื่อมเสริมศิลธรรมลำคุณค่าจะเลิ้นทางด้านศาสนาการปกครองกระเดิดลำวัฒนธรรมกระเดิดล้วนส่วนในโอ้อาวกัสสันศาสนาในยุคนั้นมีทั้งบุตรมีทั้งพรามยังมีการสร้างกู้เก็บเทพาลัยสถูปสถานกันหลายทีมีกองก้อนหินศิลาแดงก้อนอิฐบางคงสร้างเก่าพอลุงเอ่ยพันกว่าปีแล้วตัวเจ้ายังมีเข้าให้ลำเห็นกูสันตลัดมองเน้นนี่เก่าแก่โบราณสร้างมานานเกินพันปีก็จะมีการเพมานจังได้มีการสร้างพระธาตุจำลองขึ้นแทนที่เดียวใหญ่เลยรูปแบบพระธาตุเจดีย์สร้างค่ายสถูปที่พุทธคนพ่อในช่วงที่ผ่านมาวันที่8มิถุนาปีมาแม่ตัวเมป้าพ่อศ2522พุทธพ่อของอภิมหาสำคัญนักกูเดิมลิเวนนั้นเป็นสถูปหรือพระโอบสร้างซ่อนกันไว้สามสันบรรจุพระธาตุองค์สมาไว้น้องไหวแทนองค์พันพ่อลุงเอ่ยล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันจันกินจังหอมอูดเอาย้ำป้าปีนเปิดเอ่ยส่วนสถูปนั้นเอ่ยสร้างด้วยสำริดและเงินทองบัดบางโครงการสร้างเกดีจำลองจังสร้างตามรูปทรงนั้นส่วนเจ้าบุตรจังร่วมกันทั่วหน้าได้ทุ่มเทศรัทธาอยู่ทรงบ่รู้เอ่ยฝ่ายคารวาสฝ่ายประสงค์และทางการกระต่างร่วมร่วมก่อนดอกตอนบุญพระธาตุหน้าดุลจังสร้างแล้วเสร็จทุกส่วนสมประสงค์ปีพ.ศ. 2530ครบกระบวนดอกม่วนหอมบุญกุศลที่เฮาซ้อมเฮาสร้างนั่นสิเป็นหนทางให้เฮาได้ดอกเดียวโอ้ใจโอ้โอ้โอ้ยน้องพระธาตุน่ารุ่นดงไงสร้างสำเร็จดังเป้ากำลังสิเข้าหอดป้อนจังพี่น้องเอ๋ยวันที่2พฤศจิกายนปี2530มโหระทึกอีกครั้งโจทย์ขานทั่วเบื้องอีสานการสำคัญอันฉลองเราศรัทธาวันท่าบ่มด้วยสมเด็จพระบรมเสด็จท่านพระองค์ท่านเพื่อทรงประกอบพิธีการอันเชิญพระธาตุสีขาวคุณพอลุงเอ๋ยอันเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ในพระธาตุนารูนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธทั่วลาหอดชาวฟ้าปินสวรรค์งั้นทั้งนั้นยิ่งใหญ่เหลือคณะชาวพุทธมาหลายแสนอาจเล่นถึงหอดหลากลานผู้ห่วงงานคือจังแผ่นดินสิปีนคนมืดป่ามัวดินแสนป่าเปื่อมจนลืมเมื่อยโอ้ยเด้อน้อหลังจากนั้นพระธาตุนารูนยังมีการจัดงานต่อเนื่องสมโภชคู่สุปีงานนมัสการพระธาตุนารูนเมื่อนี้ยิ่งใหญ่ในศรัทธาท
ทั้งเนื้อหาสาระบ่มากมีดีพร้อมเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีด้วยอำนวยบุญทวนทีเพ้นเดือนสามของทุกปีจังมีงานจัดเก่าขึ้นเก่ามือจัดขึ้นเพื่อนมัสการเปิดโอกาสให้สานิกทุกท่านได้สร้างนามทำบุญล้ำลึกถึงคุณพุทธธรรมสำลึนเหลืองบันเทิงพร้อมพี่น้องเอ๋ยล้ำมาหลายยายมาอ้อมที่พร้อมต้อมลงก่อนขออำนวยอวยพรให้เจ้าพุทธกรรมให้สารคำทุกทุกท่านเจริญมันเอ๋ยโอ้สุขคนเอ้ยให้สุขคน